ไปสวยเลยครับตามชมตามลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนๆ นะผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้นารินพามาตกปลาที่คลองเปรมหมายดังคลองเปรมหมายกอไผ่ล้มแต่ว่ามาไม่ทันก็ขอใกล้ๆกอไผ่ล้มก็แล้วกันครับวันนี้นารินใช้เบ็ดทั้งหมด7คันอันนี้ลงมาถึงหมายประมาณ 6:11 นก็ลงเหยื่อประมาณ 6:45 อันนี้ก็เป็นเวลา7:35ได้ปลาตะเพียนน้อยมา1ตัวเดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันครับว่าจะมีปลานิลไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนานาชมหรือเปล่าครับก่อนอื่นขอให้นานาและเพื่อนๆและ FC ทุกท่านที่เข้ามาแล้วกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับเหยื่อลุงวินเหยื่อสำเร็จรูปผสมน้ำใช้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูหมายดังคลองเปรมตอนนี้ครับหมายก็ไผ่ล้มครับตรงเนี้ยมีน้าท่านหนึ่งเขาลงอยู่แล้วผมมาที่หลังก็เลยได้ตรงนี้นี่ของนารินลงเบ็ดทั้งหมด7กันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีปลานิลเซตสวยให้เพื่อนๆนะชมหรือเปล่าครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับทางขวามือผมนี่ก็จะเป็นสะพานเหล็กเขาเรียกสะพานเหล็กแล้วสีเหลืองครับแล้วตรงนู้นหมายดังกอไผ่ล้มซึ่งมีน้าท่านอื่นลงอยู่แล้วครับวันนี้น้ำไหลแรงมากครับสายกองมากองรวมกันหมดเลยได้ลูกเกิดใหม่เป็นตัวที่หอมครับเดี๋ยวปล่อยไปครับปล่อยไป6ตัวเล็กมากปล่อยเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10:30ลงมา4 ชั่วโมงแล้วยังเงียบอยู่เลยได้ลูกเกิดใหม่5ตัวปล่อยไปหมดแล้วเดี๋ยวย้ายหมายมาตรงนี้อีกหน่อยแล้วตามลุ้นกันว่าจะมีปลาไส้ได้สวยให้เพื่อนๆนะชมด้วยครับคันที่2มีอาการลงไปดูปลานิลตัวแรกไซส์สวยมาแล้วครับที่ได้มาคือตัวเล็กตัวนี้ค่อยโอเคหน่อยค่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยตามชมตามลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีปลานิลไซส์ที่สวยให้เพื่อนๆนานาชมอีกเปล่าครับตามชมกันต่อไปครับคันที่3จากทางซ้ายมีอาการเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นปลาอะไรปลาตะเพียนไซส์จิ๋วเดี๋ยวปล่อยไปครับนี่มีอาการ2คันเลยสงสัยจะเป็นปลาเล็กครับเดี๋ยวลองดูครับอ
หนึ่งไม่อยู่ตัวหนึ่งนี่ตัวเล็กเดี๋ยวปล่อยไปครับ2นิ้วลูกเกิดใหม่ปล่อยไปให้โตก่อนครับมีอาการคันหนึ่งเดี๋ยวลงไปดูว่าเป็นปลาอะไรสรุปแล้วเป็นปลาทูครับเป็นปลาทูไซส์น้อยไซส์เล็กไซส์2นิ้วเดี๋ยวปล่อยทั้งคู่เลยครับไม่เอาครับเล็กเกินไปปลาทูเลยลูกเกิดใหม่เพียบเลยครับปล่อยไป10กว่าตัวแล้วนี่อีก2ตัวก็ไผ่ล้มของเปรมวันนี้เงียบมากกินห่างตัวส่วนมากจะเป็นลูกเกิดใหม่ผมได้มา10กว่าตัวผมปล่อยหมดเลยมีปลานิลไซส์สวยอยู่ตัวเดียวนอกนั้นตัวเล็กๆหมดเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็เวลาบ่าย2ตรงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายแล้วก็จะกลับประมาณบ่าย3นานาเพื่อนๆตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับว่าจะมีปลานิลไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนานาชมหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับสรุปผลงานครับกอไผ่ล้มข้างกอไผ่ล้มของเปรมเช้าถึงบ่ายสองครึ่งได้ประมาณนี้ครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเลยเข้าห่างมากได้ปลานิลตัวใหญ่ตัวนึงก็ปลาตะเพียนเล็กๆแล้วก็ปลานิลลูกเกิดใหม่เยอะเลยปล่อยไป10กว่าตัวผลงานวันนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวต้องมาแก้มือใหม่ในคราวต่อไปได้ปลานิลไซส์สวยแค่ตัวเดียวเองโอเคครับ